ำได้ครับไม่ต้องกลัวครับเห็นหน้าโหดๆเงี้ยไม่กลัวครับรักเด็กครับโอเคนะครับการแข่งขัน aggressive inline skate ในรุ่น Open นักกีฬามีโอกาสเล่นได้2รอบในแต่ละรอบมีเวลา1นาทีในการทำท่าต่างๆใช้พื้นที่ของสนามนะวิธีการให้คะแนนแบ่งออกเป็น4ส่วนคือความยากของท่าความต่อเนื่องของการเล่นความสมบูรณ์ของท่าและสไตล์ในการเล่นนะครับ